สบายคนตายเหรอคนตายเหรอคนตายในบ้านเหรอคนตายในบ้านวิญญาณไปไหนคะจะอยู่ในบ้านจะอยู่ไปไหนก็หนีไปแล้วโอ้อย่าไปติดใจเลยโยมเอ้ยตายแล้วก็เผาแค่นั้นก็พอแล้วไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดอยู่แค่นี้ครับใช่ไหมฮะอยู่ที่นั่งเกล้าเลยคุณสายันสายันใช่ลุงสายันอาราธนาอาราธนาศีลเพราะตอนนั้นมันเลี้ยงพระเพลไม่ใช่บอกว่าเลี้ยงคำว่าเลี้ยงนะโหคำว่าเลี้ยงพระอย่าใช้นะครับน่าเกลียดภาษามันใช้ไม่ได้ต้องบอกว่าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพลถวายอาหารแด่พระสงฆ์ทหารเพลใช่ก่อนเลยนะถวายอาหารเพลโอเคไหมครับถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ไม่ใช่เลี้ยงพระโอ้ยเลี้ยงพระมันเป็นเลี้ยงอย่างอื่นน้อยนู่นน่ะภาษามันเป็นอย่างนั้นโอเคนะฮะต่อไปใช้คำใหม่นะครับใช้คำนี้นะฮะเดี๋ยวนะนึกก่อนถวายอาหารเพลหรือว่าถวายอาหารเช้าก็แล้วแต่ถวายอาหารเช้าถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ในงานอะไรล่ะในงานบวชในงานเบียดในงานเบียดก็ถวายนะแต่งานไงในงานเบียดจะยังขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่านะทำบุญทำบุญบ้านทำบุญข้าวเขามีการทำบุญข้าวด้วยนะพ่อผมก็ทำทุกปีนะทำบุญข้าวเพราะว่าได้ข้าวเยอะกว่าใครก็มาทำบุญกันไม่มีอะไรหาวิธีการเลี้ยงกันใช่ไหมก็ทำบุญหาวิธีการเลี้ยงดูปูเสือกันคนมันนอกผูกมิตรผูกมิตรแค่ไหมก็ดีไปอย่างเลยพ่อผมก็ทำทุกปีนะผมไม่ทราบตอนทำนาในข้าวในหมู่บ้านในตำบลแล้วกันได้ข้าวมากกว่าใครทั้งหมดมันมีแข่งอยู่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งก็สูสีนะพ่อผมเนี่ยอย่าง5 ปีเนี่ยสามปีเนี่ยได้เข้ากว่าเขามากกว่า3-4 ปีก็ได้1 ใน 5โอเคนะก็เลี้ยงดูกันก็ดีง่วงและน้ำตาแตกค่ะคุณภาวินีนะฮะดีแล้วครับจริงๆนะง่วงเนี่ยหลับเลยนะครับสุดยอดมากนะครับจำไม่ให้ดีครับพลังงานตรงนี้ถ้าง่วงปุ๊บทิ้งตัวเลยครับฉวยโอกาสเลยครับนั่น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 ฉวยโอกาสเป๊ะเลยเอาให้มันโอ้โหไปขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ไปเลยครับมันจังหวะเนี่ยจังหวะทิ้งตัวนะครับร้อนทั้งตัวหายใจโล่งเบาเลยครับคุณสมฤทธิ์เนาะโอเคครับยินดีครับคุณชนชายร้อนที่ใบหน้ารู้สึกง่วงค่ะโอเคแจ๋วเลยดีจังเลยโล่งเบาเนื้อเบาตัวเบาเนื้อเบาตัวง่วงเบาซ่าโอ้โหมีซ่าด้วยนะซ่าเหมือนเปิดอะไรเปิดน้ำมันลมใช่ไหมซ่าซ่าทั่วมือเลยนี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับนั่นจำแม่นๆนะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนเพราะมันจะมีความร้อนประกอบด้วยส่วนทางท่านก็สูดหายใจให้มันเผาผลาญมันเป็นความร้อนต่อความร้อนนะครับแล้วจะได้ภูมิต้านทานที่เขาว่าไวรัสโคโรนาไม่มีสิทธิ์มาเล่นงานพวกเรานะจำไม่เลยครับภาษาลูกแล้วก็ผิวพรรณจะดีจำเลยครับนะไอ้คำว่าสวยเอาไว้กองหนึ่งอย่าเอามาใกล้ตัว
ความสวยอย่าเอาใกล้ตัวรู้จักลุงออกอย่าเอาความสวยมาไว้ใกล้ตัวนะเอาผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณดีผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณผ่องใสน้ำใจแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสน้ำใจแข็งแรงคำว่าแข็งแรงแปลว่าเสมอต้นเสมอปลายนะครับน้ำใจดีน้ำใจแข็งแรงเราใช้ว่าน้ำใจแข็งแรงแล้วกันนะน้ำใจดีให้คนหนึ่งเขาพูดกันเราไม่พูดนะครับเราต้องเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยแหละเอาล่ะมาถึงไม่ต้องขอและอ้อนวอนให้ลุงช่วยมันต้องงั้นสิครับแต่นำสื่อสารมารองรับไว้เลยแต่นำสื่อสารมารองรับไว้เลยนำสื่อสารแปลว่านำภาษาให้เกิดความเข้าใจนะมาแปลไทยเป็นไทยให้ต่ออีกทีนึงเครื่องทรงทรงตลอด24ชั่วโมงถูกต้องครับเครื่องทรงจะทรงตลอดนะครับเครื่องทรงไม่มีวันหยุดทรงทั้งเวลาหลับเวลาตื่นสำหรับเครื่องทรงนะส่วนทั้งผู้รับเที่ยงวันบ่ายสามหกโมงเย็นสามทุ่มเที่ยงเนี่ยโทษทีเที่ยงวันฟังใหม่นะครับเที่ยงวันบ่ายสามหกโมงเย็นสามทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีสามหกโมงเช้าเก้าโมงเช้าเที่ยงวันบ่ายสามจำให้ดีครับใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีจำหน้าตาลุงได้ไหมเนี่ยลุงออกมีคนเดียวเนี่ยในโลก in the world of Thailand as one ลุงออก pure energy เนี่ยมีคนเดียวมีหนึ่งเดียวในโลก in the world of Thailand as one พลังเก้า is นั่งพูดอยู่นี่แหละโยมโอเคนะไม่มีตัวแทนนะครับลุงออกมีหนึ่งเดียวในโลกนี้ลุงออกมีหนึ่งเดียวนะครับไม่มีใครมาแทนที่ลุงออกได้หรอกโอเคไหมท่านก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ใช่ไหมใช่เถียงหลวงมีเนี่ยเห็นไหมยังไม่มีใครเหมือนท่านหรอกแมนบอผมก็เหมือนกันหนึ่งเดียวเหมือนกันในโลกนี้ทุกๆคนในโลกนี้ต่างก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีทางเหมือนกันได้เลยนะครับจำเลยครับตรงนี้จำภาษาหลวงไม่หน่อยนะค่ะไม่ต้องขอและอ้อนวอนให้ลุงช่วยหรอกแต่นำสื่อสารมารองรับไว้เลยเครื่องส่งตลอดเวลาแต่เราทำให้เครื่องรับพวกเราเจ้าค่อยแปลว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพนะครับคำว่าพวกเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะมีกี่พันล้านคนก็ใช้คำว่าผู้ที่อยู่หน้าจอนะครับแต่พวกเราทำให้เครื่องรับทำความรู้สึกให้เราเป็นหุ้นส่วนความคิดฟังลุงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างให้ได้ก็พอ ใช่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็ช่างมันเถอะแค่นั้นแต่มันมีเปอร์เซ็นต์เข้าอยู่แล้วล่ะแบบนี้ยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถบดองต่างหากว่าไปโดน ลุงออกเนี่ยเติมให้เสมอนะเลยภาษา ลุงไม่ลุงเติมขาดแล้วลุงก็เติมให้ใช่ไหมไม่พอลุงก็ต่อให้แค่ไหมครับก็เรียกว่าแปลไทยเป็นไทยแบบนี้แหละก็คนบ้านหลังเดียวกันต้องมีอยู่สิครับต้องเสริมกันเติมแต่งกันให้ถูกต้องนะส่วนนู้นตรงนี้มันขาดก็เติมนู้นเข้าไปส่วนว้าวตรงนี้มันก็เติมส่วนว้าวเข้าไปใช่ป่ะนะพวกขาดส่วนว้าวก็พวกผอมเนี่ยอาจารย์เนี่ยส่วนว้าวมันหายไปเยอะก็แปลว่าน้ำหนักน้อยเออก็เติมเนื้อหนังมังสาซะใช่ไหมมันก็เติมเต็มในส่วนเว้ามันก็กลายเป็นราบเรื่องกลายเป็นนูนต่องงไหมเนี่ยภาษาลงไม่ต้องขึ้นยอดตาลฟังหรอกของแค่นี้โอ้ส่วนนูนมันเยอะแปลว่าน้ำหนักมากเกินไปมันก็จะเผาผลาญ
น้ำตาลบ้างไขมันบ้างให้น้ำหนักลดลงไปสุดท้ายแล้วมันก็รักษาสมดุลมันเองน้ำหนักความสูงอวัยวุฒิโอเคไหมครับน้ำหนักความสูงใช่ไหมแล้วก็วัยก็คืออายุนั่นแหละนั่นแหละมันจะสมส่วนกันเรียกว่าสมดุลนะครับต้องคิดพวกนี้ให้เป็นมวลรวมกายพอฟังมาเยอะแล้ว มีอีกไหมเนี่ยไม่มีเนาะผมเริ่มเลยแล้วนะ4:04แล้วนะเชียร์นะเชียร์เอ๊ะวันนี้กินข้าวโอ้ยอยากข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะดูสิลุงไม่ได้สนเลยเวลากินข้าวโอ้ยไม่เคยสนโลกเลยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำบอกเลยนะก็มันไม่หิวอ่ะมันหิวตอนที่รายการจะเสร็จเสียมันไม่หิวตอนนี้มันจะยากแล้วโอ้ยขอให้มีเรื่องกินจริงหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกก็รับผิดชอบโอ้โหดีฮะสำนวนนี่ดีฮะหน้านอกบอกความงามไปหน้างามแล้วเนาะผิวพรรณผุดผ่องหน้าในบอกความดีก็คือภายในเราบอกความดีใช่ได้ใช่ได้หน้าที่บอกเขารับผิดชอบโอเคใช้ได้เยี่ยมยกนิ้วยกนิ้วก็เรียกสุภาษิตเหล่านี้นะฮะเอาไว้อยู่ในใจหน่อยนะครับคำสุภาษิตบังคับพังเพยบ้างนะครับวันหนึ่งก็พูดจาให้มันตลกปกฮาหน่อยนึงหัวเราะต่อกระซิบกันไม่มีใครหัวเราะด้วยกันนะไปหาฝูงวัวฝูงควายฝูงหมูหมากาไก่หัวเราะแต่คุยกันหัวเราะไปให้มีอารมณ์ขันกันน้อยแต่ละวันใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่าขออนุญาตสัปปดนวดนิตจิตแจ่มใสเนี่ยเขาว่าสัปปดีสีปดนวันละนิดจิตแจ่มใสก็แปลว่าเฮฮาปาร์ตี้กันบ้างลักษณะเป็นออกเป็นสันทนาการเป็นนันทนาการเป็นการเล่นนู่นนี่นั่นบ้างจะเคร่งมันจะเกินไปเดี๋ยวมันขาดก่อนใช่ไหมก็แค่นี้ฮะชีวิตจริงแล้วก็เจอใครพอคุยเล่นมันคุยเล่นครับอย่าไปเล่นมากกว่าจริงไม่ได้เหมือนกันนะ จริง80เล่น20จริง90เล่น10 10%นะก็ให้มีคำว่าเล่นละเล่นนี่นะครับนะร้องรำทำเพลงพวกนี้อย่างลุงเวลาพูดตะลันตะลันตะลันยังไงเวลาพูดลุงโอเคดูเรียบร้อยแล้วตกลงโอเคนะวันนี้เนาะพร้อมกันนะพวกเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมนะครับคนบ้านหลังเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งถามถ่ายไปมากันและกันนะครับเพื่อแบ่งเพื่อแผ่แบ่งปันด้วยความคิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อะไรก็ตามที่มันเคยเข้าใจไม่ดีหรือเข้าใจอย่างนั้นก็สุดแท้แต่ของแต่ละท่านมาปรับใหม่ซิปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เขาเรียกว่าเซตไมล์ไมล์เซตภาษาตลาดโชว์ตลาดแห้งไมล์เซตไมล์เซตเซตไมล์ไมล์เซตแต่ไมล์เซตคือภาษาเขาภาษาลุงต้องเซตซีโร่ภาษาลุงเนี่ยเซตซีโร่กับอาการิโกมันของคู่กันนะครับเซตซีโร่อาการิโกนี่ภาษาลุงครับ
โอเคดูเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ครับถือว่าวันนี้สมบูรณ์บริบูรณ์โอเคสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนคนที่มาเก่ามาแก่มาเก็บก็เป็นที่รู้กันนะครับไอ้คนที่ฟังกันอยู่นู่นนะฮะถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ก็ลองดูเผื่อว่า นะถ้าเห็นว่ามันดีเผื่อแผ่ฟันก็กดแชร์ไปแชร์ไปที่ไหนแชร์ไปต้นไม้ใบหญ้าคนนั้นมีเพื่อนอยู่ดวงดาวไหนก็เชิญแชร์ไปถ้าเห็นว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของก็พิจารณาหน่อยก็แล้วกันนะการที่จะแชร์อะไรแต่มีอะไรเนี่ยครับไม่ใช่หลับหูหลับตาแชร์ไปเรื่อยแต่พื้นตะพื้นคนอย่างเราต้องไม่ใช่ไม่เป็นเช่นนั้นนะจำไว้ล่ะต้องดูด้วยทุกๆเรื่องที่ว่าเนี่ยเตือนลูกเตือนหลานหน่อยพวกนี้นะครับนะเตือนลูกเตือนหลานหน่อยโอเคไหมโอเคเอโคโอเคเอโคพรุ่งนี้ก็พวกเราจะค่อยหนีไม่พ้นนะฮะก็คือเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบนะเวลาบอกลูกหลานไปโรงเรียนเรียนมาแล้วเพื่อประกอบอาชีพมาลูกนะต้องใส่คำว่าอาชีพทุกครั้งไปนะครับให้เขาให้มันฝังชิดอยู่ในหัวครับอาชีพเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพนะโอเคไหมให้มันยันเอาไว้ตั้งแต่เด็กเลยมันจะได้คู่กันนะครับเพราะว่ามันต้องประกอบอาชีพใช่นะล่ะส่วนอาชีพอะไรที่เขาถนัดเนี่ยเขาก็เรียนมาตามนั้นพ่อแม่มีหน้าที่ส่งเสริมนะครับมีหน้าที่ส่งเสริมลูกนะครับต้องถามเขาว่าถามลูกหลานนะห้ามเด็ดขาดคำพูดต่อไปนี้คืออยากกินอะไรเนี่ยห้ามถามว่าอยากกินอะไรไม่งั้นหมดนะหมดตัวนะครับบางทีมันเครื่องบินมาเนี่ยแม่หนูอยากกินเครื่องบินเนี่ยไม่ซวยเลยสวยจริงนะครับใช่ไหมต้องถามว่าหิวหรือยังถ้าไม่หิวจะไปจับยัดปากมันทีนะพูดคำเดียวเดี๋ยวไปออดอ้อนเรื่องกินหนิงที่ไม่หิวฐานะเป็นผู้ใหญ่เนาะต้องเตรียมมาไว้ด้วยเหมือนกันเด็กๆหิวมามันร้องนะพี่เอ๋ยใช่ไหมนะเอาคนอีสานก็แล้วกันแต่เดินทางเนี่ยเขาต้องมีข้าวเหนียวแล้วมีปลาปิ้งปลามีกบปิ้งกบของแห้งมีหมูก็ทอดเข้าไปใส่ตลับอะไรก็อ่านไปมีไก่เหมือนกันนะทำเป็นของแห้งใช่ไหมล่ะนั่นแหละติดไปด้วยใช่ไหมล่ะมันง่ายด้วยมันกินง่ายข้าวเหนียวด้วยเดินทางก็กินได้สบายๆข้าวหลามก็ดีครับข้าวหลามนั่นข้าวหลามก็ดีข้าวหลามก็ดีเอาไว้รองท้องนะครับนะครับก็จะอะไรล่ะลูกหงอครับถ้ามีผู้อธิษฐานถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีสาย